การอ่านแผนที่ดาวจะเห็นให้ผู้ชมดาวรู้จักกลุ่มดาวอยู่ท้องฟ้าอย่างถูกต้องกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มนั้นมีคนสําคัญอยู่จักดวงและอยู่ใกล้กันในลักษณะแบบใดการอ่านแผนที่ดาวจะมีความแตกต่างกับการอ่านแผนที่โลกเนื่องจากว่าประเทศลาวมีที่ตั้งติดกับประเทศไทยดังนั้นจึงสามารถทราบแผนที่ดาวของประเทศไทยเพื่อสังเกตกลุ่มดาวต่างๆแผนที่ดาวแม่นแผนที่แสดงตำแหน่งของดวงดาวต่างๆอยู่ท้องฟ้าบ่ว่าจะบึงดวงดาวอยู่ตำแหน่งใดของโลกก็ตามผู้ชมจะเป็นศูนย์กลางของท้องฟ้าอยู่เสมอแผนที่ดาวนอกจากจะชี้บอกตำแหน่งของกลุ่มดาวแล้วยังชี้บอกการขึ้นตกของดวงอาทิตย์แผนที่ดาววงหมุนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวางแผนและการสังเกตการท้องฟ้าแผนที่ดาวชนิดนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาน2แผ่นคือแผ่นที่ดาวแผ่นขอบฟ้าซ้อนกันอยู่และยึดติดกันด้วยก้อนเหล็กยืดจุดศูนย์กลางการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวด้วยสระบบขอบฟ้าด้วยเส้นแสดงตามลงตั้งจะบอกทิศหรือมุมตามลงตั้งนับจากทิศเหนือไปตามเข็มหมุนซึ่งเริ่มจากมุม45องศาตะวันออกเฉียงเหนือ90องศาตะวันออก270องศาตะวันตก315องศาตะวันตกเฉียงเหนือส่วนเส้นแสดงตามเส้นโค้งจะบอกมุมเงยเส้นแสดงนี้แสดงว่าดาวที่เฮาค้นหาอยู่ห่างจากหน้าดินเป็นมุม15องศา30องศา45องศา60องศาและ75องศาตามลำดับที่กระนำสร้างแผนที่ดาวทำอิฐช่องหาทิศเหนือหลังจากนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วยกแผ่นที่ดาวขึ้นมามุนวันเดือนปีเฮาก็กับเวลาที่ต้องการช่องหากลุ่มดาวเพื่อเบิ่งกลุ่มดาวต่างๆอยู่ท้องฟ้าตามแต่ละทิศบรรดากลุ่มดาวที่ไกลจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปแม้นกลุ่มดาวที่อยู่ทางทิศใต้ของแผ่นที่ดาวในเวลาบึงตัวอย่างในเวลา 9:00 น.ตอนค่ำของวันที่30เดือนตุลาเฮาจะเห็นกลุ่มดาวนายผานอยู่ทางทิศตะวันออก